กับผู้บ่าวพันแซบครับเบิ่งเด็กหน่อยอยู่น้ำบ้านครับยังมือแรงตีแบดกันตอนนี้ครับบรรยากาศยังมือแรงๆครับแถวบ้านนอกเขาตีบงตีแบดกันซื้อยังครับอย่าสูบบรรยากาศดีครับยังมือแรงเด็กน้อยออกกำลังกายครับโอ้ยตีแบดยังไงครับพ่อลดดอกนะปันได้ชี้จ้อยนี่ได้ๆๆ3เดือนตีตีแบดซื้อมือครับแต่น้ำรักบ่ลดว่าซั่นตีแบดแล้วมันก็ไปกินว่าซั่นเด็กน้อยแถวนี้เพิ่นแล้วอ้าวอันนี้ลูกสะใภ้ผมตัวนี้ลูกสะใภ้มานน่ะมันยังหำหาย่างสมบรรยากาศเนี่ยมื้อแรงครับเลาะๆหมู่บ้านนี่ครับเอ้ยเบิ่งบักม่วงครับเพิ่นเบิ่งบักม่วงเพิ่นครับดกคักครับพุ่นล่ะครับโอ้ยบักม่วงหลายครับหน้าบักม่วงหน้าม่วงบ่พานผู้หน้าม่วงเอ้าอยู่นี่เป็นหน้าบักม่วงสุกเหรอได้มีบ่หน่วยล้นน่ะบักม่วงสุกอ่ะหาเนาะย่างไปกาว่าสิยิงขวดไปไปหายิงไงบักม่วงเพิ่นแตกเบิดเลยพานครูต้องบักมี่ครับพวกละกองเอาเหยาะยังซี่กับมี่ครับบักมี่โอ้ยแน่นอนอยู่จ้ะนี่มื้อนั้นยายมาเก็บอยู่นี่บ่หน่วยบักใหญ่มาเตะบักม่วงสุกครับหล่นนี่ครับบักม่วงสุกครับนี่ๆเอ้ยตกครับถือปุ่นอีกหน่วยหนึ่งฝนตกเมื่อคืนนั่นก็มีหน่วยซุกหน่วยล้นแน่หน่วยบ่ล้นแน่ล่ะครับมาลักบักม่วงเพิ่นครับผ่านคู่ไม่ได้ลักนะแต่เดินผ่านบ่ได้ลักเด้อแค่ยืมก่อนบ่ได้ใส่คืนดอกเออแล้วพี่ยืมก้อนบ่ได้ใส่คืนยืมก้อนบ่ได้ใส่คืนครับโอ้สะอ่อนจะบักมี่เพิ่นครับมีบัดซื้อต้นมีบัดซื้อหน่วยเมาเหล่าขาวกระทานผู้นะครับอาจจะเว้าหยังผิดพลาดเด้อก็สิสู้ว่าให้กันเถอะครับอยากทายวิถีอีสานบ้านๆให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละครับแม่นบ่พานผู้แม่นหน่วยไว้ขอลาแล้วฮะวันนี้เฮาย่างเบิ่งครับกำลังไอ้คุณตาเพิ่นไปปลูกยังเหรอสาวรสสาวรสเอาสาวรสมาลงอีกครับดอกอันชันกับท้ายน้องกับฟิกอยู่ครับถ่ายวิดีโอย้ายเฮ็ดหยังอันเอ้ยมันเดี๋ยวไปคูนใส่หนูไปยกเสาไปยกเหล้ามื้ออื่นยกเหล้าบ่ยายนี่ครับเพิ่นสิยกเหล้ามื้ออื่นยายยายออก YouTube ครับโอ้ยกเหล้ามื้ออื่นว่าติยกเหล้านี่ก็ต้องได้ใบคุ้นใบย้อใบคุ้นใบย้อเนาะครับเป็นวิธีอีสานอีกแบบนึงครับผมเป็นโบราณครับวิธีอีสานคนเฮาคนคนภาคอีสานเฮาล่ะครับเดี๋ยวก็ย้ายยกเหล้าไปตีมื้ออื่นบักม่วงก็หลายเนาะเอ้ยปาดบักม่วงอย่างนั้นมีจักหน่วยบูล่ะนะโอ้ยเบิ่งบักม่วงย้ายก่อนขึ้นหน่วยใหญ่นะมื้อนี้ก็ไปเห็นตาเพิ่นไปอีหยังก็ขุดหลุมทานบ่เออไปดงทานนี่ครับตาเพิ่นไปเฮ็ดทานมามื้อนี้มาทายเบิ่งบักม่วงแล้วครับตายกหยังนี่ยกเสาเหล้าว่ะติเสาเหล้าเสาเหล้าท่านนี่ครับตาเบิ่งบักม่วงแล้วป๊อดบักม่วงหยังนี่ตาพันหยังนี่พันหยังพันโอ๊ดป๊อดติโถครับพุ่นน่ะมื้อน้อยๆนี่ครับพุ่นน่ะ
ต้องหอเนาะตาเนาะต้องหออันนี้บักมันไอ้บุญบ่แม่นบักม่วงบักม่วงหยังก็เขาเรียกม่วงแรดบ่หน่วยใหญ่ป่านนี้บ่แม่นแทนบักม่วงบักม่วงมันกับบักบ่เชิงเนาะตาหน่วยใหญ่พวดน่ะอ่ะต้นนี้น้อยมันใหญ่แท้ครับตาแล้วตอนมาเนาะตอนมาพุ่นนะครับน้อยใหญ่เป็นตาเพิ่นสิยกเล่ามื้ออื่นครับเป็นวิถีอีสานของประเพณีของคนอีสานเฮาเพิ่นก็เอี่ยวใบคูนใบคูนมาตาใบคูนใบย้อครับยกเล่านี่ก็บักกล้วยส้มเนาะตาเนาะบักกล้วยส้มเนาะอันนี้เนาะกล้วยส้มครับเดี๋ยวผมไปพาย่างเขาเบิ่งในสวนเพิ่นกำลังสิปลูกต้นเสาวรสเสาวรสครับครับไปหาเขาอยู่นี่ว่าสิเรียนคนละเพิ่นไปซื้อพันธุ์บักม่วงมาต้นละ200ว่าท่านปีนี้บ่ดกปานใดว่าท่านยายบ่นี่ครับมื้ออื่นเพิ่นก็อียกเหล้ายายอียกเหล้าเพิ่นก็ใส่วิถีอีสานก็ใบย้อใบคุ้นนะครับใบคุ้นใบย้อครับปุ๊บเป็นกูเฒ่าบ่ลงโบราณมันพาเห็ดคือจังบ้านผมยกเสาไว้ก็ใส่ใบย้อใบคุ้นเนาะยายเนาะครับอ่ะบัดนี้ผมมีพาย่างไปเบิ่งเพิ่นปลูกเสาวรสอยู่ในสวนครับครับธรรมชาติบ้านเฮามีไก่ตงไก่ตีนี่หยังซี่ครับอันนี้กับปลามันไก่ตีครับตีแพะกับต้มตัวใดมันเปบ้านเพิ่นก็ต้มครับเท่านั้นแหละบ่ได้ยากปานนั้นครับวิถีอีสานต้มเท่านั้นที่อร่อยนี่ครับสวนบัดนัดผมก็ได้จักเพิ่นเอาเสาวรสไปลงใส่เว้ยนี่สวนนัดหาอย่างเบิ่งวิถีอีสานเท่านี้ล่ะครับสวนนัดม่วงก็หลายครับช่วงนี้หน้าบักม่วงบักม่วงหลายคักครับม่วงเป็นพวงเป็นพวงลืมต้นกระเจียวต้นกระเจียวอยู่ใส่น้อยายเก็บมือนั้นแล้วมาเก็บเอาอยู่แถวนี้แหละครับดอกมันขึ้นหลายมันฝนตกใหม่มาเบิ่งคุณแม่บ้านเพิ่นเอาเสาวรสมาปลูกว่าซั่นเสาวรสกับต้นทุนต้นทุนเดี๋ยวผมมีใส่บอนน้ำนี่แหละครับต้นทุนครับต้นทุนทุนกินก็ต่ำบักฮุงครับส่วนบักนัดตัดยูคากับตัดแล้วนะครับพานภูมาตัดส่วนบักนัดผมกำลังงามครับฝนตกใส่ปุ๋ยไปแล้วอีก12เดือนครับ12เดือนปีนึงพอดีครับ2เดือนนี่มาเบิ่งกันรถครับยางบ่ได้พุ่นล่ะครับนี่เรือนหอครับเรือนหอพานภูก็มาซอยปลูกครับพานภูนิสัยดีครับนิสัยดีคักพานภูซอยบัสุยางครับส่วนนับผมครับลังครับครับไว้ไปฝากเบาน่องเบาหิงเบาเด่นเบาหยองอยู่เดี๋ยวถ้าได้กาเบี้ยทางจากบ้านผมจับกิโลไปหาบ้านไปกลับเชิงประมาณ130กว่ากิโลขับรถประมาณ2ชั่วโมงครับครับปลูกเสาวรสกันครับคุณแม่บ้านต้นเสาวรสปลูกใส่น้ำฝนพอดีตาเราคุ้นดุมให้ปลูกเป็นหัวครับปลูกเป็นหัวพอดีเสาวรสอยู่ไอ้นั่นโลโลจักบาทกับแม่สามโลร้อยบ่ที่เป็นหน่วยที่เขาไปซื้อเสาวรสไอ้พันใหม่ครับเดี๋ยวนี้เขากำลังเห็ดพันออกมาใหม่เขาผสมพันกันมาใหม่ครับเสาวรสครับใส่เสาวรสใส่ในสวนบักนัดครับ
เราปลูกไว้ติดบ่ติดกับยามันนะครับเฮาเฮ็ดไว้เพื่ออนาคตซ้ำเฮ็ดมาแล้วก็อีได้เฮ็ดข้างไว้ครับเฮ็ดข้างไว้เพราะมันเป็นรักแดนพอดีเฮ็ดข้างไว้พอดีเป็นหัวครับเสาวรสนี่ก็คือสิบ่ตายปลูกเทื่อเดียวแล้วอยู่ยาวเลยครับสิบ่ตายครับเฮาเก็บได้ตลอดครับแห่งถึกน้ําฝนแห่งถึกปุ๋ยแห่งหน่วยใหญ่ผู้เปียวอันขวดน้ําเป็นโพดอะโวคาโดเข้าไปอะโวคาโดใส่เอาเอกรอบกรอบที่ดินใส่อีเด้อครับกินดําบ่พูดขออะโวคาโดอ่ะนี่ครับมาเบิ่งอะโวคาโดผมครับผมไปซื้อมาละผมก็มาปลูกไว้อะโวคาโดช่วงหน้าฝนพอดีปลูกได้ครับอะโวคาโดมันมักหุ่มแน่จักหน่อยต้นอะโวคาโดครับพ่อไปดูลูกกอล์ฟที่ดินดําครับทุเรียนผมก็ลงไว้แล้วครับทุเรียนผมปักเสาไว้ทุเรียนผมลงไปประมาณต้นทุเรียนตายเบิดครับเพราะไอ้ผมมาปลูกใส่หน้าแรงนะแต่เหลืออยู่ประมาณ 4-5 ต้นครับอันนี้อะโวคาโดครับนี่ปลูกไว้ครับวันนี้ก็สิเฮ็ดเป็นหลังครัวผมนี่แหละครับวันนี้ไว้ถวายขายคงขายของนี่เนาะอนาคตครับบ่แน่บ่นอนเฮ็ดไว้ก่อนเอามาลงทุนไว้อย่างนี้ก็บ่เสียหลายครับท่านผู้ทำไรฟังคุณเดียปลูกได้ว่าแม่สิฟังท่านผู้ปลูกเสาวรสครับเสาวรสพันไอ้ผู้ใดผ่านไปตลาดแถวไอ้ตาพยานนวดดินแดงทางก่อนสิขึ้นเขาบ่แม่ทางขึ้นเขาครับที่มีเขาขายกันอยู่นี่ครับพันเดียวกันครับหน่วยซ้ำกับปั้นเพิ่นแหละครับครับตาเพิ่นก็ขุดล็อกล็อกไว้ล็อกว่าเป็นแนวหัวพอดีครับสับปะรดมักหุ่มนะครับหุ่มแน่จักหน่อยมีน้ำแน่จักหน่อยนี่ครับผมปลูกทุเรียนไว้ครับว่าอาศัยปุ๋ยน้ำต้นหมักนัดครับพอดีมาตายทุเรียนเหลือนี่ครับต้นทุเรียนมาปลูกเหลือเพียงกี่ต้นครับทุเรียนกำลังแตกยอดครับต้นนี้คือจะได้ปุ๋ยดีแตกยอดแล้วครับบ่ตายดอกตัวนี้การันตีครับเรียนอะไรนี่ครับนะครับนะฮะต้นทุเรียนผมเรียนครับหมอนท้องได้เหรอครับนี่พันนี่นี่ครับปลูกครับ